ไว้ณมารีแห่งเบธานีเมื่อพระองค์กำลังทรงเสวยอาหารอยู่ในบ้านของซีโมนคนโรคเรื้อนก็มีสตรีคนหนึ่งถือกล่องน้ำมันหอมที่ทำด้วยน้ำมันหอมจากต้นนาร์ดซึ่งมีค่ามากนางจึงทุบกล่องนั้นแล้วเทลงบนศีรษะของพระองค์มีบางคนขุ่นเคืองใจและกล่าวว่าทำไมน้ำมันหอมจึงเสียเปล่าอย่างนี้ทั้งที่ขายได้ราคา300เดนารีแล้วเอาไปให้คนจนได้พวกเขาก็บ่นต่อว่านางพระเยซูจึงตรัสว่าปล่อยนางไว้เถิดเจ้าจะลำบากนางทำไมนางได้กระทำการดีต่อเราแล้วเพราะคนจนอยู่กับเจ้าเสมอและเมื่อเจ้าต้องการเจ้าก็ทำดีกับเขาได้แต่เจ้าไม่มีเราอยู่เสมอนางได้ทำเท่าที่ทำได้แล้วนางมาล่วงหน้าเพื่อเจิมร่างของเราเพื่อฝังศพเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกที่ที่ข่าวประเสริฐนี้ถูกประกาศไปทั่วโลกสิ่งที่เธอได้กระทำก็จะถูกกล่าวถึงเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเธอมาระโก14:3-9พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทรงช่วยได้และเธอจะให้กำเนิดบุตรชายและเจ้าจงเรียกนามของเขาว่าเยซูเพราะว่าเขาจะกอบกู้ประชากรของเขาจากบาปของพวกเขามัทธิว1:21เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่ทิ้งนาฏแต่มีชีวิตนิรันดร์3:16พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรายอห์น 14:6ความรอดไม่มีในผู้อื่นใดเลยเพราะไม่มีนามอื่นใดที่ประทานให้มนุษย์ได้รับความรอดภายใต้สวรรค์กิจการ4:12พระข้าพเจ้าได้มอบเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้แล้วแก่ท่านทั้งหลายก่อนอื่นคือพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อบาปของเราตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้และทรงถูกฝังแล้วทรงคืนพระชนในวันที่3ตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้1 โครินธ์ 15:3-4ในพระองค์นั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยบาปตามความมั่งคั่งแห่งพระคุณของพระองค์เอเฟซัส 1:7ความจริง4ประการที่เราต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ 1. พระเจ้าทรงรักคุณมากพระองค์ต้องการให้คุณมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์กับพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์3:16พระองค์ต้องการให้คุณมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และมีความหมายกับพระองค์โจรมาเพื่อขโมยฆ่าและทำลายเรามาแล้วเพื่อให้พวกเขามีชีวิตและให้พวกเขามีอย่างเหลือเฟือยยอห์น 10:10กระนั้นก็ตามหลายคนไม่ได้สัมผัสชีวิตที่มีความหมายและไม่แน่ใจว่าตนจะมีชีวิตนิรันดร์หรือไม่เพราะ 2. มนุษย์เป็นคนบาปโดยธรรมชาติดังนั้นเขาจึงถูกแยกจากพระเจ้าทุกคนทำบาปเพราะทุกคนทำบาปและขาดความรุ่งโรจน์ของพระเจ้าโรม 3:23เพราะการรักเงินทองเป็นต้นตอของความชั่วร้ายทั้งหมด1 ทิโมธี 6:10ค่าจ้างของบาปคือความตายเพราะค่าจ้างของบาปคือความตายโรม 6:23พระคัมภีร์ระบุถึงความตายไว้2ประเภทความตายทางกายและตามที่มนุษย์ถูกกำหนดให้ตายครั้งเดียวแต่หลังจากนั้นจะมีการพิพากษาฮีบรู 9:27ความตายทางวิญญาณหรือการพลัดพรากจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ในนรก
แต่คนที่กลัวคนไม่เชื่อคนน่ารังเกียจคนฆ่าคนคนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนบูชารูปเคารพและคนโกหกทุกคนจะต้องรับโทษในทะเลสาบที่ลุกไหม้ด้วยไฟและกรรมฐานซึ่งเป็นความตายครั้งที่2วิวรณ์21ต่อ8หากมนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้าเพราะบาปของเขาวิธีแก้ปัญหาคืออะไรเรามักคิดว่าวิธีแก้ปัญหาคือศาสนาการทำความดีและมารยาทที่ดีแต่พระเจ้ามีทางแก้เพียงทางเดียว 3. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นทางเดียวที่จะไปสวรรค์นี่คือคำประกาศของพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรายอห์น14ต่อ6องค์ทรงชดใช้โทษบาปของเราให้ครบถ้วนแล้วเพราะพระคริสต์เองก็ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อบาปเพียงครั้งเดียวคือผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมเพื่อจะได้นำเราไปหาพระเจ้าโดยถูกประหารชีวิตในเนื้อหนังแต่ทรงฟื้นคืนพระชนในพระวิญญาณ1เปโตร3นาฬิกา18นาทีในพระองค์นั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือการอภัยบาปตามความมั่งคั่งแห่งพระคุณของพระองค์เอเฟซัส1ต่อ7พระองค์มีคำสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่ไม่เชื่อในพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเขายอห์น3นาฬิกา36นาทีเพราะค่าจ้างของบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรารวม6นาฬิกา23นาทีเราต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์จึงจะรอดได้ความรอดของเราเกิดจากพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อและมิใช่ด้วยตัวท่านเองแต่เป็นของประทานจากพระเจ้ามิใช่ด้วยการกระทำเพื่อว่าผู้ใดจะอวดอ้างได้เอเฟซัส2ต่อ8ลบ9เพราะว่าผู้ใดที่ร้องเรียกพระนามของพระเจ้าก็จะรอดรวม10นาฬิกา13นาทีคำอธิษฐานของคนบาปอธิษฐานด้วยศรัทธาดังนี้พระเยซูเจ้าขอบพระคุณพระองค์มากที่ทรงรักข้าพระองค์ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปและข้าพระองค์ขอการอภัยจากพระองค์ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนถูกฝังและฟื้นคืนพระชนเพื่อชดใช้บาปของข้าพระองค์ข้าพระองค์วางใจพระองค์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมรับของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ของพระองค์และข้าพระองค์ยอมมอบชีวิตให้พระองค์โปรดช่วยให้ข้าพระองค์เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ทั้งหมดและเป็นที่พอพระทัยของพระองค์อาเมนหากคุณได้วางใจในพระเยซูคริสต์แล้วสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้คุณมีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าแล้วและนี่คือพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาคือให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและเชื่อในพระองค์มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้พระองค์ลุกขึ้นในวันสุดท้ายยอห์น6นาฬิกา40นาทีบาปทั้งหมดของคุณได้รับการชดใช้และได้รับการอภัยแล้วอดีตปัจจุบันอนาคตแต่พระองค์ผู้นี้ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อบาปเพียงครั้งเดียวตลอดไปแล้วเสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าฮีบรู10นาฬิกา12นาทีเป็นคนสร้างใหม่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของท่านดังนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนสร้างใหม่สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปดูเถิดทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่2โครินธ์5นาฬิกา17นาที
ท่านกลายเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแต่บรรดาผู้ที่รับพระองค์ไว้พระองค์ก็ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ยอห์น1:12งานนี้ไม่ใช่หนทางที่เราจะรอดได้แต่เป็นหลักฐานหรือผลแห่งความรอดของเราเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์สร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่องานดีซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราประพฤติตามนั้นเอเฟซัส2:10ขอพระเจ้าอวยพรท่าน